70มันมืดไปและอีกอย่างก็คือการรดน้ำช่วงชำเนี่ยเราจะรดน้ำครั้งเดียวตอนชำเท่านั้นนะเราจะไม่รดน้ำตลอดถ้ารดน้ำตลอดก็เน่าหมดเหมือนกันต้องระวังอันนี้ผมยังระยะเวลาจากวันชำวันแรกจนถึงวันที่เราย้ายปลูกใช้เวลาไทม์ไลน์เท่าไหร่ครับระยะเวลากี่วันเท่าที่สังเกตก็ไม่เกิน7วันสังเกตดูที่เวลาเราดูว่าใช้ได้ไม่ใช่ใช้ไม่ได้ใช้มือจับยกต้นกล้าดูถ้ามันติดแน่นก็ถือว่าออกครับถ้ายังนี่ก็ต้องรอลากออกนิดเดียวก็ปลูกได้เลยอย่าไปรอลากยาวถ้าลากยาวต้นมันจะแก่แล้วก็ไม่ค่อยสมบูรณ์และยอดนี่ก็ต้องเลือกยอดที่มันยอดแก่ไม่ค่อยดีที่มันติดดอกไม่ค่อยดีควรจะเป็นถ้าเราจะทำยอดก็คือต้องเด็ดออกทั้งต้นเลยเด็ดดอกทั้งต้นให้จะเหลือแต่ยอดที่ไม่เป็นดอกหรือว่าเวลาถ้าเป็นดอกเราก็ต้องเด็ดดอกนั้นทิ้งเพราะไอ้ตัวดอกเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดโรควันหน้าแกงดาวมันก็ระยะเวลาเพาะชำก็คือ7วันประมาณครับกิ่งที่จะเด็ดมาชำก็คือกิ่งที่มันเป็นกิ่งยอดอ่อนสักประมาณกี่วันครับหลังจากที่มันยืดออกมาแล้วถ้านับใบก็อยู่ประมาณสัก4ใบชำใช้ได้แล้วใช่หรอครับกรรมะ4ใบตอนนี้ผมพยายามดูดข้อมูลในเรื่องของการปลูกเลี้ยงเดี๋ยวผมจะเจาะไปอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของวัสดุปลูกตอนนี้เราได้วิธีการชำนะครับเราได้วิธีการดูแลของโรงเรือนชำต้นกล้าแล้วนะครับยังไม่ทราบถึงวัสดุปลูกของพี่สันติใช้วัสดุปลูกอะไรครับวัสดุปลูกนี่เราจะใช้อยู่ 3-4 ตัวที่สวนอันนี้จะไม่เหมือนที่อื่นแต่ก็คล้ายๆกันก็จะมีขุยมะพร้าวทรายเนี่ยเป็นหลักแล้วก็จะมีพวกฟอสซัลเฟตก็คือพวกเหล็กซัลเฟตแล้วก็จะมีพวกปูนชนิดหนึ่งจำยี่ห้อไม่ได้แต่ถ้าเป็นของบริษัทเนี่ยเขาให้ใช้พวกโดโลไมท์แต่ใช้ปูนขาวเนี่ยไม่แนะนำเพราะปีแล้วเนี่ยมาดูใกล้ๆก็ได้ลูกนี่ปูนตัวนี้ไม่ได้เนาะไปใช้ปูนขาวเดี๋ยวจะกลับแล้วเละเลยได้เวลานอนละถ้าได้เวลานอนแล้วของโดโลไมท์นี่โดโลไมท์ก็ยังไม่เคยใช้แต่ว่าเท่าที่เคยอ่านดูเนี่ยโดโลไมท์จะดีกว่าปูนขาวครับก็สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดใช่ไหมครับไอตัววัสดุปลูกเหล่านี้ก็ร้านวัสดุเกษตรทั่วไปมีขายใช่ไหมครับจำได้ละตัวปูนที่ใช้นี่ยี่ห้อทางการค้าคือกรีนเคียวก็มีขายทางนี่เราจะเขียนแบบชำๆอะไรนะร้านหน้าโมนี่นะครับไม่กาตละเลยไม่โจบีอ๋อครับผมเราไม่บอกร้านดีกว่าเราไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ก็ไปเปิดในเน็ตดูว่ากินเคียวนี่มันเป็นชื่อทางการค้าเนาะก็ถามเขาดูว่าอันนี้ก็ถือว่าเฉพาะที่ใช่เทสครับผมรบกวนเจ้าหน้าที่ดูสัญญาณด้วยนะครับหรือว่าทานจะหมดไม่รู้ครับผมเชิญพี่ต่อครับอันนี้ใช้เฉพาะอันพิทูเนียเนาะไม้ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สูตรนี้แต่ไม้บางตัวเนี่ยไม่สามารถใช้สูตรนี้ได้อย่างพวกเทียนเนี่ยจะไม่ใช้พวกช่วงไอ้พลาสติกพวกเหล็กเนี่ยจะไม่ใช้มันก็ฟูดีตรงเนี้ยก็มาพัฒนาพวกตัวครับครับ
งเลยส้มส้มแดงแดงจิ๊บ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 โอ้เจอใครมาฮะมาตั้งปอตั้งลูกเลยนะโอ้โหเลยครับฮะฮะฮะเลยกะเมื่อไหร่ไปโดยตุงจะไปเวียดนามอยู่จานเดี๋ยวจะพาไปที่จานพุกภูกามันก่อนนะเนาะว่าจะไปนี่เนี่ยโหลูกพวกกำลังไม่ได้ไปเอาแกจบมาหกเราจะไปเป็นลูกศิษย์กุนติเอาแล้วบอกจะวาดภาพเจ๊แสนเหมือนอาจารย์แล้วงั้นเดี๋ยวหลังจากที่เราเปลี่ยนฐานแล้วเจอคนไฟแรงฐานหมดเร็วจะฝากแล้วเดี๋ยวให้พี่สันติเราเรียนอาจารย์พื้นฐานเราจะส่งไปอิตาลีสักสองปีบอกเอาเรียนมหกเอาละมีศิษย์รุ่นน้องเหรอมีศิษย์รุ่นพี่ไม่เอาเนี่ยบอกมาอยู่กับอาจารย์เหมือนกันล่างหูกันอาจารย์ล่างมาถึงศิลปินพี่จะล้างคู่กันให้จานๆบอกเอ้าบอกเอ้าเงี้ยศิลปินเป็นทำเองคือช่วงชีวิตของผมเนี่ยแค่เรียนมาเรียนรู้เนี่ยมันค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะพอมาถึงณปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นช่วงของการพัฒนาพันไม้ก็จะมองหาพันไม้ต่างๆที่จะนำมาพัฒนาในปีนี้ก็จะมีพวกสเตปโตคาปาสซึ่งในตลาดเนี่ยจะสังเกตว่าจะมีอยู่สีเดียวเรียนรู้ไปได้เรื่อยๆแต่ที่ศาสตร์ด้านนี้มาโชว์ที่งานการเรียนรู้มันจะเป็นสีที่แตกต่างจากในตลาดลักษณะใบลักษณะกิ่งลักษณะดอกก็แตกต่างกันที่ไม่ได้เอามาก็มีอีกหลายตัวซึ่งสีขาวก็มีตอนนี้แต่ว่าพอดีเอาไปตัดทำพันหมดก็ไม่ภาพดับไปแล้วจ้ะไม่ได้เอามาโชว์ให้ดูคนนี้ภาพดับมาทำเองเลยนะครับตัวหนึ่งก็ไปคนแรกแต่ก็คงจะพยายามพัฒนาเดี๋ยวจะไอ้จมหกเต็มตัวอาจารย์ไปเบื้องนอกอาจารย์ให้ตัวละตัวเนี่ยตอนนี้เขายังติดนู่นติดนู่นต้องติดเรียนมั้งไงนานอย่างเพิ่งเนี่ยใช้เวลากว่าถึงสั่งซื้อกระดาษสิงคโปร์มาแล้วพัฒนาสายพันธุ์แบกดีสิยางหล่อได้พันธุ์ดีๆเอาละเอาละตัวที่ไม่ได้โชว์ในงานนี้ก็มีหลายกระดาษดีๆมันจะตึงบ่ย่นนะโดนน้องโดนน้ำบ่ย่นแล้วมันก่อนพอดีทำปุ๊บไม่ทันก็ต้องรอเทียบเห็นไหมลูกกระดาษมูนี้มันก็เลยมีทุกคนถามนะเพราะว่ากระดาษจิตใจของพี่เขาเปลี่ยนไมค์ตัวนี้ได้ไหมก็ส่วนใหญ่ไม้ที่พี่สันติทำก็จะหลังจากนี้ก็จะเริ่มพัฒนาไม้ตัวใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับเป้าหมายสุดท้ายของการทำงานในเรื่องของการพัฒนาพันไม้เนี่ยจะมีจุดหนึ่งที่เราต้องการสูงสุดคืออะไรอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ทำจุดนี้ครับจุดไฟเฉพาะปีนี้มันไม่ใช่เฉพาะพันไม้อย่างเดียวก็หลายหลายตัวก็มองไปเรื่องอาจารย์ซีดลูกแล้วแม่อาจารย์ดูเรื่องปุ๋ยแล้วก็แต่ตรงไหนอาจารย์เขาจะชี้ก็มีทุกตัวแต่ไม้เนี่ยที่ทำเนี่ยคือโดยนิสัยไม่ชอบอะไรจังเจขายแข่งอาจารย์นะอยากจะเห็นอะไรใหม่ซึ่งอันสวยได้อาจารย์เป็นหมื่นภาพแล้วก็ปันเนี้ยมันเหมือนกับทำให้มีชีวิตที่เลยเนี่ยจำไม่ได้เป็นหมื่นภาพเนาะจมีค่ามากขึ้นแก๊กไงครับหนึ่งภาพผ่านไปมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยเบื่ออะไรง่ายๆก็ได้บอกลูกว่าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยลูกเปลี่ยนไม้เกือบทุกปีทำงานหนึ่งมดแล้วนะสาเหตุที่ทำแล้วก็เบื่อทำแล้วก็เบื่อแต่ตอนนี้ก็คือการพัฒนาสายพันธุ์ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่น่าทำได้ตลอดเวลาแล้วก็สนุกมีความสุขแล้วก็มองแทบทั้งวันทั้งคืนบางทีนะก็สนุกดีบางตัวอย่างสเตปโตคาปัสบางตัวที่ไม่ได้เอามาเนี่ยดอกปัดคือสภาพต้นนี้ก็ดูตอนแรกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ดอกนี่เวลามันออกมาเนี่ยมันเด่นกว่าทุกตัวมันชูขึ้นข้างบนสวยมากดอกเยอะก็แต่ยังไม่ได้ออกมาเพราะว่ามันนึกไม่ถึงว่ามันจะออกมาแบบนี้ทำไมลูกตอนนี้ก็กำลังทำพันอยู่แม่น่ะแม่น่ะอนาคตก็จะมาโชว์ให้ดูไปจุดประกายนู่นบ้านยังไงในวงการของไม้ดอกไม้กระถางเองก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็มันก็จะเหมือนกับ
การทำพันธุ์ขึ้นมา 1,000 เพื่อที่จะลุ้นดูว่ากี่ปีที่เราพัฒนาใช่ไหมครับแล้วพอมันมีออกดอกที่สวยออกดอกใหญ่ดอกเด่นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับเป็นกำลังใจให้เราด้วยใช่ไหมครับพี่ครับแล้วเขียนมาระหว่างที่การพัฒนาไม้พัฒนาขันครับมีอะไรที่มันเป็นปัญหาหรือว่าคำแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังจะปลูกเลี้ยงหรือสำหรับน้องๆนักศึกษาเนี่ยครับลูกจะจบมดแล้วนะ3คนน่ะจริงๆไหมแต่ละชนิดเนี่ยมันการดูแลแทบจะลบไปละ2คนละก็ถือว่าคล้ายๆกันนะแต่มันจะมีเทคนิคอะไรนิดๆหน่อยๆบางตัวเนี่ยแม่นน้ำน้อยมากบางตัวน้ำเยอะอย่างเนี่ยน้ำเยอะกินน้ำ2ครั้งสเต็ปโตนี่น้ำน้อยเวลาลดก็ห้ามลดทั้งกระถางจบที่เนี่ยประเด็นนี้จบสถาปัตย์ที่เนี่ยมีวิธีเยอะเพราะว่าไม่เป็นสถาปนิกอยู่บางตัวเนี่ยมันเน่าคนจบศิลปากรบางตัวก็ทนกราฟิกดีไซเนอร์ก็อย่างเที่ยวมาโชว์นี่มันมาทางนี้นะลูกศึกษามันมาทางนี้ศึกษาไกวได้ออกมาประกวดแต่ละตัวนี่ก็ประมาณ2ปีทดสอบก่อนทดสอบว่ามันใช้ได้มันใช้ไม่ได้โชว์ได้หรือโชว์ไม่ได้ตัวไหนที่มันเหมือนกับตลาดก็จะพยายามไม่เอามาโชว์ก็พยายามทำให้แตกต่างแล้วก็ดีกว่าตลาดเพราะมันเป็นการสร้างมาตรฐานใช่ป่ะเนี่ยคุณเราสามารถทำไม้กระถางที่มันอัพราคาขึ้นได้ที่มันไม่เหมือนใครไม่ใช่ว่าทำไม้ถุงขายเลยหลังมามันก็โอเคมันจัดสวนได้ก็สวยอยู่แต่ถ้าเราทำเป็นไม้กระถางที่โชว์ตามร้านอาหารเป็นกระถางกระถางมันก็เป็นมุมมองหนึ่งของธุรกิจซึ่งยังในตลาดยังไม่มีใครทำก็จะพยายามทำให้ดูว่าเนี่ยมันสามารถทำได้ถึงขนาดนี้นะอย่างไม้ประกวดที่มาโชว์นี่บางทีก็ยังไม่ได้มันมีปัญหาอยู่อย่างช่วงนี้แล้วฝนเยอะไอ้ไม้ที่โชว์มันก็เน่าพอเน่าเสร็จก็ไม่สามารถทำแบบฟอร์มที่เคยทำได้มาโชว์ให้ดูอย่างเทียนปกตินี่มันจะใหญ่มากใหญ่ถ้าดูจากงานไม่ดอกปีที่แล้วเนี่ยอันสวยมากเลยแต่พอมาปีนี้เน่าหมดแต่ที่เตรียมพันมาตั้งแต่ปีที่แล้วมาก็เลยสามารถโชว์ได้ก็ยังไม่ถือว่าพอใจเท่าไหร่ยังแพงพวยเหมือนกันคำนี่ที่งานมาช้อนใหญ่มากเลยแต่มาปีนี้ก็คือมันโดนฝนเยอะอันนี้สอนเฮ้ยที่เตรียมมาดูนี่เหมือนกับสอนนั่นแหละก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาเขาก็ชอบระบายสีน้ำก็ไว้บอกว่าสีบางๆรู้ว่าเราจะแก้ปัญหายังไงก็คือเราต้องทำหลังคาถ้าสีบางให้มันช่วงหน้าฝนมืดมามันจะมืดไปก่อนอันนี้คือวิธีแก้แต่อย่าไปกลัวสภาพอากาศไปฮะไม่ล้อมเข้าไปถ้าเรากลัวอย่างปัจจุบันเนี่ยเวลาเขาปลูกเลี้ยงต้นไม้เนี่ยเท่าที่เห็นเขาทำโรงเรือนเราจะต้องมาเก็บดีเทลแต่จริงรอที่เป็นพระเอกเขาเองไม่รู้ปัญหาว่าการทำโรงเรือนเนี่ยหนึ่งต้นทุนสูงสองเวลาขายออกไปเนี่ยแม่ค้าที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาจะเอาไปได้ไม่นานทำอันนี้มันต้นไม้ลายมันแล้วก็สภาพปุ๋ยที่เขาใช้ก็เป็นปุ๋ยที่เฉพาะส่วนตัวฟาร์มเขาแต่คนข้างนอกเนี่ยเอาไปนี่ก็น็อกมุกกันเพราะมันไม่ตรงกับอันสภาพของคือปุ๋ยข้างนอกส่วนใหญ่เขาใช้ปุ๋ยเม็ดเป็นหลักเพราะนั้นไอ้ปุ๋ยในฟาร์มเนี่ยเขาเป็นส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยเกรดเป็นหลักปุ๋ยง่ายๆเพราะนั้นเวลามันปุ๋ยมันคนละตระกูลกันเวลาไปใช้เนี่ยเจอปุ๋ยเม็ดต้นไม้ปรับตัวไม่ได้ต้นไม้ก็นอกกันเพราะนั้นสีน้ำก็นอกหลายๆอย่างเนี่ย ที่สวนเนี่ยจะเปิดโล่งหมดนี่เนี่ยก็เริ่มมีปลูกกลางแจ้งรายละเอียดมันไม่มีแต่ก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปอย่างเช่นใบไหม้แดดเยอะอะไรพวกนี้แก้ปัญหาไปหมดก็ต้องแก้เอามันมีวิธีแก้แต่เราอย่าไปท้อป
ปัญหามันเยอะเน่ามาเยอะครับก็จากประสบการณ์นะครับระยะเวลากี่ปีนะครับพี่ตั้งแต่เริ่มต้นผม25ปีแต่เริ่มต้นนี่ก็ประมาณ20กว่าปี20กว่าปีที่ทำไม้กระถางพวกพิทูเนียพวกเทียนอะไรพวกนี้นะครับที่เราเห็นตามท้องตลาดขายทั่วไปใช่ไหมครับทีนี้ผมก็จะถามไปอีกส่วนหนึ่งในส่วนของการวางแผนการตลาดเพราะว่าเชื่อว่าพี่จะต้องเอาเทคนิคการตลาดที่เรียนจากการบริหารธุรกิจใช่ไหมครับมาปรับใช้กับการทำสวนนะผมอยากทราบถึงแนวคิดตรงนี้วิธีการจริงๆที่สวนจะเน้นพิทูเนียเป็นหลักการตลาดเนี่ยพิทูเนียจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะสาเหตุเพราะว่าลักษณะตลาดเนี่ยตลาดต้นไม้มันจะแบ่งอยู่2อันก็คือตลาดนอกจังหวัดกับตลาดในจังหวัดพิทูเนียเป็นตัวหนึ่งที่เป็นมีทั้งตลาดทั้งในและนอกตลาดในจังหวัดมันจะมีไม่กี่ตัวอย่างพวกกุหลาบเราถ่ายวิดีโอนี่ทีมถ่ายวิดีโอกล้วยเพื่อจะเป็นตลาด